หลังจากที่ถูกจับจิ้นกันมานานล่าสุดสาวแพทก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าคุยกับโอ๊ตป่าโมดแล้วจากข่าวจิ้นของแพทณปภาตันตระกูลกับนักร้องหนุ่มโอ๊ตป่าโมดงานนี้ก็ทำเอาหลายคนคอยลุ้นคอยเสียให้ทั้งคู่ขยับสถานะจากพี่น้องเป็นแฟนและแพทณปภากับโอ๊ตป่าโมดก็ได้ทำงานรวมกันและไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆและก็ยังมีลูกชายสุดหล่อของแพทณปภาอย่างน้องเลซิ่งก็ตามแม่ไปด้วยตลอดและหนุ่มโอ๊ตป่าโมดและน้องเลซิ่งก็เข้ากันได้ดีมากกับหนุ่มโอ๊ตป่าโมดเล่นและไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆและล่าสุดสาวแพทเองก็ได้เปิดเผยที่จริงเป็นคู่พี่น้องแต่มีการเปิดใจคุยกันจริงจังด้วยความรู้สึกดีๆเนื่องจากโสดทั้งคู่ส่วนตัวแพทเองมองโอ๊ตมาตลอดและอยู่ดีๆช่วงนี้ก็เปิดใจคุยอยู่กันมานานพร้อมทั้งหนุ่มโอ๊ตก็ชอบแซวในอินสตาแกรมเก่งก็เลยคิดว่าไปด้วยกันได้เลยเป็นคนลองเปิดใจคุยกับหนุ่มโอ๊ตสรุปความคิดเหมือนกันตรงกันที่ว่าความรู้สึกดีๆมีให้กันแต่อยากหยุดไว้ที่ตรงนี้เพราะกลัวว่าวันหนึ่งไปมากกว่านี้และไปต่อไม่ได้และจะกลายมาเป็นช่วงเว้นวรรคระยะห่างและจะเป็นสาเหตุให้ร่วมงานกันไม่ได้เนื่องจากทั้งคู่มีการทำรายการอยู่ร่วมกันอยู่หลายรายการเลยทีเดียวเลยตกลงกันว่าอยู่กันแบบนี้ไปก่อนส่วนแฟนๆที่รอลุ้นคู่นี้จากคู่จิ้นให้กลายเป็นคู่จริงคงต้องรอกันอีกพักใหญ่ๆแล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ